สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอยีน่าแม่นๆนะคะในรายการพระพิฆเนศพยากรณ์เปิดดวงสำหรับครึ่งปีหลังสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะเดี๋ยวคุณหมอจะเปิดดวงสำหรับชาวราศีกันเนาะตอนนี้อาจารย์ก็เปิดสอนหลักสูตรนะคะสำหรับไพ่พระพิฆเนศเงินล้านนะคะคุณลูกค้าสนใจเปิดดวงนะคะลงทะเบียนทาง QR code ทางนี้เลยนะคะลงทางนี้เลยและสอนแต่งหน้าเสริมหงอเฮงรวยเงินล้านนะคะแล้วก็เปิดหลักสูตรไพ่ป๊อกเงินล้านด้วยนะคะก็อยากให้ FC ของหมอยีน่านะก็เข้ามาเปิดดวงส่วนตัวดีกว่านะคะจะมีค่าครูนิดนึงเดี๋ยวเรามาเปิดดวงสำหรับชาวลัคนาราศีกันครึ่งปีหลังเนาะชาวราศีกันเดอะเลิฟเมอร์เนาะความรักดีมีโอกาสมีคนเข้ามาชอบมีคนมาติดพันรักสามเศร้าเราสามคนเกิดขึ้นก็ได้ไม่รู้จะเลือกใครเนาะความรักช่วงนี้เสน่ห์แรงเหลือหลายมีคนมาชอบมีคนมาปิ้งปังคุณก็ได้นะเดอะเลิฟเมอร์ความรักดีหนึ่งดาบเนาะช่วงนี้การงานคุณรู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยเนาะปัญหาเยอะแก้ไขแล้วแก้ไขอีกสำหรับชาวราศีกันเนาะช่วงนี้เหน็ดเหนื่อยมากนะห้าดาบต้องระมัดระวังบางคนทำให้คุณเสียใจบางคนทำให้คุณร้องไห้บางสิ่งบางเรื่องคุณไม่ได้ดั่งใจบางทีคุณคาดหวังอะไรแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจกับความรักก็ได้บางทีคุณอยากให้คนรักเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ดั่งใจคุณก็ได้นะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างคุณรอคอยแล้วคุณก็รอเล่ามันก็ยังไม่สำเร็จเป็นอย่างที่ใจคุณต้องการนะสำหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะอาจจะต้องเดินทางไกลเนาะไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปท่องเที่ยวต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้เนาะงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งส่งสินค้าอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะคะสำหรับชาวราศีกันนะงานที่ต้องเป็นเซลล์นะคะก็ถือว่าดีนะสี่ถ้วยเนาะช่วงนี้รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งบางทีการงานก็ไม่อยากทำเนาะรู้สึกอยากจะนอนพักยาวๆไปเลยเนาะบางทีอาจจะเลือกมากไม่ได้ดั่งใจด้วยก็ได้ในเรื่องความรักthe lover ทีนี้ความรักเนาะบางทีนะบางคนที่คบกันนานมานานแล้วก็มีโอกาสมีความสัมพันธ์เริ่มต้นความรักมีความสุขก็ได้สำหรับชาวลัคนาราศีกันเนาะอาจจะไม่เคยมีความรักแต่ครึ่งปีหลังภาพรวมก็อาจจะได้พบรักเจอคนที่ถูกใจก็ได้นะคือบางสิ่งบางอย่างนะถ้ารู้สึกว่าท่านก็เหนื่อยเนาะที่ต้องฟันฝ่าโดยลำพังบางทีท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันไปขอพึ่งพาอาศัยใครอะไรอย่างเงี้ยมันลำบากจังทำไมไม่มีใครช่วยเหลือฉันจังอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีกันเนาะให้ยืนด้วยขาตัวเองนะแล้วก็พึ่งพาตัวเองเนี่ยวันหนึ่งสิ่งที่คุณคาดหวังไว้นะคุณจะสำเร็จด้วยความเพียรความวิริยะของตัวเองนะคะอย่าไปหวังพึ่งพาใครเนาะมันน่าจะดีกว่ายืนด้วยขาตัวเองนะคะความรักเนาะจะได้โชคได้ลาภจากคนรักเป็นของฝันของฝากเป็นโรงแรมบ้านเช่ารีสอร์ทสปาภาพรวมครึ่งปีหลังนี้น่าจะดีเนาะโดดเด่นมากเลยนะคะบางคนก็ได้จะได้พระราชทานน้ำสังได้แต่งงานด้วยนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกิฟต์ช็อปฟอร์มสวยความงามเครื่องประดับอัญมณีของแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าจะถูกฉลองลูกค้าก็จะเยอะขึ้นธุรกิจการค้าการขายถ้าก่อนหน้านี้มันเงียบมันซบเซาคุณก็มีโอกาสเนาะที่การค้าขายในครึ่งปีหลังมันน่าจะกระเตื้องขึ้นนะยอดขายจะดีขึ้นเนาะต้องระมัดระวังการทำเสน่ห์นะคะทำของนะให้คนรักคนหลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโดนน้ำมันพายโดนน้ำมันผีพายหรือว่าวิญญาณที่ชั่วร้ายนะคะดวงตกอะไรเงี้ยโดนของอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็ต้องระมัดระวังการดื่มด้วยเนาะเนี่ยไปเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางนิดนึงมันน่าจะดีนะสำหรับชาวราศีกันเนาะชาวราศีกันพลังเลขศาสตร์61เนาะบางคนเนี่ยถ้าอยากจะมีโชคมีลาภนะจะดูว่าท่านอาจจะมีโชคมีลาภก็ได้ในช่วงของครึ่งปีหลัง
สภาพการเงินที่มันเครียดมันเหนื่อยมันเซ็งมันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะคล่องตัวขึ้นการเงินสถานการณ์มันอาจจะต้องดีขึ้นก็ได้นะก็ให้ใจเย็นๆนิดนึงพลังเลขกษัตริย์31ต้องระมัดระวังการขับขี่มีอุบัติเหตุนะคะก็อย่าใจร้อนใจเร็วแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังการปะทะคารมกับคนรักด้วยครึ่งปีหลังด้วยเนาะพลังเลขกษัตริย์44เนาะงานที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์กันติดต่อประสานงานอาจจะต้องมีการเดินทางนะงานที่เกี่ยวกับนักแต่งเพลงนักประพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะกับคุณด้วยนักเขียนนิยายอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะต้องเป็นศิลปินเดี่ยวก็ได้ไปเล่นดนตรีตามสถานที่ต่างๆงานก็อาจจะแน่นเนาะสำหรับคนที่เล่นดนตรีเนาะนักร้องนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะพลังเลขกษัตริย์75เนาะชาวราศีกันครึ่งปีหลังต้องระมัดระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลโดนโกงเนาะของเข้าของเสียหายหรือของหายเกิดขึ้นด้วยนะคะพลังเลขกษัตริย์38เนาะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเนาะอย่าหูเบาอย่าเชื่อคนง่ายเนาะระวังคนอื่นเข้ามาหลอกลวงทำธุรกิจแล้วมันก็โดนโกงไม่ได้ดั่งใจคุณด้วยต้องระมัดระวังให้ดีนะชาวลัคนาราศีกันเนาะคะโอเคก็นโม3จบนะคะถาแค้วคลาดนะคะพุทธังแค้วคลาดธัมมังแค้วคลาดสังฆังแค้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างว่าอิติปิโสพระควาหาเวลาไปไหว้เทพเจ้ากวนอูนิดหนึ่งดวงก็จะดีนะคะสำหรับชาวราศีกันก็คุณหมอขอแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์ความงามสวยๆบายหมอยหน้าแม่นๆนะคะครีมมิราเคิลหน้าดิ้งหน้าเด็กยกกระชับนะคะโทรมาสั่งซื้อสินค้าวันนี้นะคะสั่งซื้อสินค้า6ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นนะคะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะสบู่ตัวนี้นะคะใช้สำหรับผิวขาวนะคะสั่งซื้อ5ก้อนแถมฟรี1ก้อนจะส่งฟรีด้วยนะคะเป็นสบู่โคต้าวิ้งวิ้งนะคะพอกทิ้งไว้สัก3นาทีคุณก็จะขาวมีออร่าเนาะอีกตัวนึงจะเป็นครีมเซตฝ้ากระจายนะคะหน้าเด้งหน้าเด็กนะคะก็มีสบู่สเต็มเซลล์ให้ท่านฟรีๆ2ก้อนเลยนะคะชิ้นนี้คุณก็จะได้สบู่สเต็มเซลล์แล้วก็รักษาพวกฝ้ากระริ้วรอยจุดดำๆด้วยนะคะในเซตนี้จะได้ทั้งหมด6ชิ้นนะคะคุณก็ใช้ได้เลย2เดือนนะคะโทรมานะคะ0631650695 0631650695โทรมาสั่งซื้อสินค้าตามช่องทางนี้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์สวยๆ.com ภาษาไทยนะก็จะมีรายละเอียดสินค้าด้วยคุณลูกค้านะก็คลิกลิงก์ข้างใต้ YouTube นี่เลยนะคะจะเข้าสู่ระบบFacebook แล้วก็เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีของมงคลเสริมดวงด้วยนะเลข19เป็นเลขนำโชคสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามคลิป YouTube ของหมอนีน่าแม่นนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้หมอนีน่านะคะก็จะทำงานให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็จะพัฒนาผลงานแล้วก็นำศาสตร์องค์ความรู้ด้านการเป็นหมอดูเนาะจะนำเทคนิคเดี๋ยวอาจารย์จะมีเทคนิคใหม่ๆมาเสนอ FC เนาะจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะเราจะมีเทคนิคกันทำนายดวงด้วยเขาเรียกว่าอัญมณีใช้ศาสตร์ของอัญมณีแท้ๆนะอาจารย์จะใช้พลอยสีทุกสีแล้วนะคะมาทำนายในเรื่องของความรักเนาะเดี๋ยวเราจะเสี่ยงทายด้วยอัญมณีแท้นะเป็นพลอยทุกสีเลยนะคะมาทำนายในเรื่องของเฉพาะเจาะจงในเรื่องความรักศาสตร์นี้นะคะก็เป็นศาสตร์เกี่ยวกับพวกอัญมณีนำโชคและอัญมณีในเรื่องของความรักเราก็ใช้อัญมณีในการเสริมดวงมาเป็นพันๆปีแล้วเนาะอาจารย์จะใช้ศาสตร์อัญมณีพลังแห่งสีมาทำนายดวงในเรื่องของความรักก็ขอฝาก FC ด้วยนะคะจะทำให้คุณตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานในรายการเปิดดวงของหมอหน้าเนาะเราจะนำเทคนิคใหม่ๆสำหรับการเปิดดวงนะคะที่ไม่เหมือนใครมานำเสนอ FC ในรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ